หลังจากที่เราได้รู้จักกับตัวตนของคุณวีรวัฒน์เจ้าของธุรกิจร้านของฝากพรทิพย์ภูเก็ตกันไปในแง่มุมของการทำงานกันไปแล้วในช่วงนี้ครับมาดูในภาคของชีวิตส่วนตัวกันบ้างโดยสถานที่ที่คุณแนนและคุณวีรวัฒน์จะพามาพูดคุยกันก็คือร้านอาหารแห่งนี้ครับกันเองแอดเพียร้านอาหารอร่อยๆบรรยากาศสบายๆขอบคุณสถานที่ไว้ณที่นี้ด้วยครับคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะคะของรายการ One Day with CEO ค่ะตอนนี้มีแขกรับเชิญพิเศษเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งท่านนะคะคุณพรทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์นะคะเป็นภรรยาคู่ชีวิตค่ะของคุณวีรวัฒน์ค่ะก็ในเบรกนี้นะคะเป็นช่วงเที่ยงพอดีค่ะคุณวีรวัฒน์นะคะก็พาแนนแล้วก็ทีมงานมาทานอาหารที่เขาเรียกว่าเป็นร้านโปรดละกันนะคะร้านโปรดนี้ชื่อว่าร้านอาหารกันเองแอดเพียค่ะอยู่บริเวณอ่าวฉลองนะคะบริเวณ5แยก5แยกฉลอง5แยกฉลองนะคะคุณผู้ชมมาภูเก็ตเนี่ยต้องมาร้านนี้เขาบอกว่ามีอาหารที่มากหน้าหลายตาแล้วก็เป็นอาหารของชาวใต้แล้วก็คนกรุงเทพเนี่ยถ้ามาแล้วต้องมาลองทานกันถูกไหมคะก็อยากรู้ว่าตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยครอบครัวเลี้ยงมาแบบไหนแล้วก็มีฐานะมากขนาดไหนคะครับก็เนี่ยผมเกิดจังหวัดราชบุรีนะครับก็มาโตที่ประเทศมาที่ภูเก็ตสมัยตอนที่ผมราชบุรีเนี่ยผมได้ประมาณ5ปีแล้วก็ย้ายตามครอบครัวที่ครอบครัวผมเนี่ยเป็นครอบครัวการค้าค้าขายซึ่งตอนที่ผมอยู่ลาบรีเนี่ยก็คุณแม่เสียไปแล้วแต่พ่อแล้วก็พี่สาวซึ่งพี่สาวคนโตเนี่ยจะดูแลครอบครัวพ่อผมเองเนี่ยเรียกว่าเตี๋ยนะฮะเขาเป็นครูแต่แม่เสียไปเนี่ยท่านก็เลยลาออกจากครูนะฮะมาช่วยพี่สาวทำการค้าตอนค้าขายเกี่ยวกับผักมีส่วนของตัวเองไหมคะหรือว่าเป็นพ่อค้าคนกลางเราเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับแล้วก็ได้มาอยู่ราชบุรีประมาณสัก5ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่ประจวบต่อประจวบนี่ก็ทำธุรกิจค้าขายแกนในครอบครัวซึ่งเตี่ยกับพี่สาวได้ช่วยกันซึ่งมีน้องๆอยู่ประมาณ10คนได้พี่น้องแน่ก็ตรงนั้นเนี่ยผมก็เรียนที่นั่นเรียนจบประถมที่นั่นแต่แล้วก็อยู่ที่นั่นประมาณสักเกือบ10ปีก็ย้ายมาอยู่ภูเก็ตที่นี่ทำไมถึงได้ย้ายมาอยู่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้ด้วยภาวะของบริการค้าที่ประจวบเนี่ยเริ่มดาวพอถอยลงก็ช่วงนั้นตะโกป่าบ้านน้ำเค็มเป็นช่วงที่ว่าแร่ติบุกเนี่ยกำลังเฟื่องฟูนะครับก็ครอบครัวก็เลยย้ายมาที่ภูเก็ตแล้วก็มาทำการค้าขายในละแวกของภูเก็ตมานะครับจนกระทั่งวันนั้นเนี่ยผมก็ได้เรียนได้เติบโตอยู่กับภูเก็ตเนี่ย30ปีปัจจุบันนี้จากวันนั้นถึงวันนี้คือ30ปีแล้วเรียกว่าเป็นคนภูเก็ตโดยท้องที่แล้วเหมือนกันนะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะก็พอมาถึงภูเก็ตแล้วเราก็เริ่มจับธุรกิจด้านเกี่ยวกับเขาบอกว่าแร่ดีบุกกำลังมาแรงก็ช่วงนั้นเนี่ยที่ภูเก็ตเองนะครับประกอบป่าบ้านน้ำเค็มเองเนี่ยแร่ดีบุกตอนนั้นค่อนข้างที่จะเฟื่องฟูนะครับหลังจากนั้นมาประมาณสัก5ปีถัดมาเนี่ยก็เริ่มดาวลงมาการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเริ่มมาแทนที่นะฮะการท่องเที่ยวเริ่มมาแทนที่เนี่ยก็คุณนักก็ถือว่ากลับมาในรูปแบบของการเติบโตของธุรกิจครอบครัวไปได้ในระดับที่ค่อนข้างดีมากนะครับก็มาในช่วงหลังจากนั้นอีกประมาณไม่นานนั้นจากนี้ไปประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยสภาวะของครอบครัวเองเนี่ยเริ่มที่จะมีปัญหาบ้างเพราะว่าปี40ที่ผ่านมาช่วงต้องยำกุ้งนะครับแต่ช่วงนั้นก็เริ่มที่จะมองเห็นว่าเราน่าจะแยกออกจากครอบครัวมาสร้างธุรกิจเองนะครับแรกอาชีพแรกเลยก็คือไปเปิดร้านแคมป์แพนดูยอกซึ่งเป็นร้านที่พรทิพย์คือแพนดูยอกโคราชเพราะว่าตอนนั้นแต่งงานคุณพรทิพย์แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราพบกันครั้งแรกนะครับพบครั้งแรกแล้วทำไมตั้งชื่อร้านว่าพรทิพย์ด้วยล่ะคะเบื้องต้นเราใช้ชื่อของพรทิพย์น้ำงวนโคราชต้องขออนุญาตเขาบอกจริงๆแล้วเขาจะไม่ให้ใครที่ก็ด้วยความตั้งใจตอนนั้นก็เห็นว่าเราเป็นเด็กหนุ่มคนตั้งใจทำอาหารกินก็เลยผมว่ามองว่าน่าจะไว้วางใจได้ในการที่จะเอาแบรนด์เขาเนี่ยมาใช้เขาก็ตรงให้มาแล้วก็มาเปิดที่ภูเก็ตดีไหมคะ
หรือว่าการตอบรับในท้องถิ่นดีครับด้วยแบรนด์ที่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยถูกไหมคะมีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยในกรุงเทพและโคราชนะครับแต่ในภูเก็ตที่ยังไม่มีใครรู้จักเราก็มาเริ่มต้นแล้วก็ทำการชาร์จตลอดจนมาเนี้ยเกือบ20ปีนะฮะก็ขายเกี่ยวกับหมูแผ่นหมูหยองมาก่อนนะคะใช่แล้วเราคิดอะไรถึงว่าพัฒนาว่าใส่อย่างอื่นลงไปอีกใส่สินค้าอื่นลงไปเริ่มต้นร้านเนี่ยเปิดอยู่ในเทศบาลตอนนั้นเนี่ยเริ่มเติบโตแล้วก็การจราจรในเทศบาลนี่ค่อนข้างจอดรถลำบากลูกค้าไปมาไม่สะดวกก็เลยขยายออกมาสู่ถนนเส้นธุรกิจปัจจุบันคือเส้นเฉลิมพระเกียรติ9เรียกว่าเส้นบายพาสเป็นเส้นเศรษฐกิจหลักปัจจุบันนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการมาเปิดโรงงานแปรรูปนะครับแปรรูปน้ำพริกแปรรูปอาหารทะเลแปรรูปนะครับก็กลายเป็นว่าจากที่เราเป็นตัวแทนที่จะจำหน่ายหมูแผ่นหมูหยองเนี่ยกลายมาเป็นผู้ผลิตมีโชว์รูมและมีโรงงานซึ่งโรงงานนี่อยู่ด้านในของในด้านในของตัวโชว์รูมนะครับนี่แหละค่ะก็จับถูกหลักเราไปเริ่มที่ธุรกิจของการท่องเที่ยวเรามองว่ากำลังพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วก็ไม่ใช่ว่ามึงงูปลามาเปิดแบรนด์ของตัวเองก่อนเป็นตัวแทนจำหน่ายก่อนซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าระบบแฟรนไชส์ก็ว่าได้นะไม่เชิงเพราะว่าเหมือนกับว่าจริงๆเขาไม่ได้ให้ใครแต่ที่ให้ผมมาเพราะว่าเชื่อมั่นในความตั้งใจนะครับก็เลยให้ตรงนี้มาแต่ว่าที่เขาไม่ให้แต่แล้วเราก็ได้ธุรกิจค้าขายมาโดยตลอดแต่มีความซื่อสัตย์คือผมก็มีความซื่อสัตย์ต่อเขาในการที่จะนำแบรนด์เขาเนี่ยมาใช้โดยไม่เอาผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์ไปใส่ในถุงของเขานะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากเลยที่เขาได้ให้ความไว้วางใจนะครับจากจุดนั้นมาถึงจุดนี้เนี่ยก็เลยทำให้เราเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่เราได้มีความตั้งใจแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อคู่ค้าเนี่ยจะทำให้เราเจริญเติบโตได้นะคะอาจจะตรงนั้นมาก็คือเรียกว่ามีพื้นที่ของพรที่ภูเก็ตปัจจุบันแล้วแหละในเส้นของบายพาสขยับมาแล้วแล้วกับเรื่องของชีวิตครอบครัวนี่ล่ะคะเราเริ่มมาเรียกว่าแต่งงานอะไรแล้วกันแต่งงานเมื่อไหร่คะคือเริ่มต้นเนี่ยจากการที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเปิดร้านเนี่ยก็มีการคบกันอยู่แล้วคบกันก็ดูใจกันหลังจากนั้นก็มาร่วมกันคิดกันช่วยกันคิดมาเปิดร้านเปิดได้ประมาณสัก 2-3 เดือนก็ที่ว่าเราน่าจะพร้อมแล้วที่จะแต่งงานเป็นครอบครัวก็ขอเขาว่าถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องแต่งงานสักทีนะคะอาถามคุณพ่อทิพย์บ้างอะไรคะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจที่จะเลือกคนนี้เป็นคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันไปตลอดขยันขันแข็งแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีมากค่ะนะคะฟังแบบนี้เป็นงานชื่นใจไหมคะครับอย่างเรื่องอื่นล่ะคะเรื่องของการทำงานเป็นแบบนั้นแล้วเรื่องของความเป็นผู้นำครอบครัวล่ะคะเขาแบ่งเวลาให้กับครอบครัวมากน้อยแค่ไหนคะมากมากเลยค่ะเขาจะเห็นความสำคัญของครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งนะคือเขาไม่ได้ดีกับเราคนเดียวนะดีกับครอบครัวเราด้วยครอบครัวของคุณพรทิพย์เองด้วยคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเรียกว่าเป็นคนกตัญญูด้วยแหละนะคะแล้วก็ตอนนี้เองก็เป็นทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เองแล้วด้วยมีลูกชาย1คนเป็นคนโตลูกสาว1คนคนเล็กนะคะ2ท่านนี้เขาเลี้ยงดูลูกยังไงอะคะของพี่หรือของเขาของคุณวิรวัฒน์นะคะเขาค่อนข้างจะแบบให้อิสระในการตัดสินใจของลูกเป็นระดับนึงอย่างนี้เรียกว่าตามใจเกินเหตุไหมคะไม่ค่ะก็อยู่ในเหตุผลที่ถูกต้องเป็นแนวทางที่ถูกอะไรอย่างเงี้ยไม่สิ่งที่ดีที่ดีนะคะก็เป็นทั้งเท้าหน้าของครอบครัวนี้ก็ลูกชายตอนนี้เรียนอยู่ต่างประเทศแล้วก็ลูกสาวด้วยเหมือนกันถูกไหมคะเรียนที่ไหนคะชายกับโตที่โตที่ไทยเห็นไหมคะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าสองคนนี้เนี่ยมีการเลี้ยงดูแบบว่าอาจจะดูเหมือนกับสปอยแต่จริงๆไม่ใช่เลยไปเรียนแล้วก็ได้ความรู้มาช่วยพัฒนาร้านด้วยอันนี้แอบไปสอบถามคนในร้านมาเขาบอกว่าลูกชายคนโตเนี่ยเก่งเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กส่วนลูกสาวคนเล็กเนี่ยมีหัวด้านครีเอทีฟนะคะต้องบอกว่าประเทศจีนตอนนี้เรื่องของครีเอทีฟมาแรงมาก
และนักศึกษาไทยที่ไปเรียนเนี่ยถ้าคุณตั้งใจดีจริงๆเนี่ยคุณได้รับเรื่องนี้กลับมาแน่นอนแล้วก็เข้ากับธุรกิจของครอบครัวพอดีค่ะถามนิดนึงลูกชายมีส่วนช่วยในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์กยังไงบ้างคะเรื่องปัจจุบันเนี่ยจากเรื่องของไอทีเนี่ยซึ่งผมเองเนี่ยค่อนข้างจะมีเวลาน้อยที่จะไปศึกษาลูกชายก็จะให้คำปรึกษาในเรื่องการใช้ใช้อย่างไรแล้วก็เรื่องการสื่ออย่างเช่นเฟซบุ๊กนี่นะฮะอยากบอกเขาว่ามันมีทางที่จะส่งเสริมการขายให้กับร้านโดยตัวที่ว่าแนะนำให้คุณพ่อเนี่ยช่วยติดป้ายบอกลูกค้าว่าถ้าลูกค้าท่านใดที่มีเบอร์หรือมีไอโฟนเนี่ยสามารถที่จะเช็คอินพอเช็คอินพอที่ภูเก็ตแล้วเนี่ยจะมีของที่ระลึกให้จากตรงนั้นนี่คือเป็นเกียรติเล็กๆที่เขาแนะนำมาว่าเป็นการสื่อหรือการประชาสัมพันธ์ร้านทั้งทางตรงและทางอ้อมถูกต้องเลยค่ะแล้วลูกสาวล่ะคะลูกสาวมีส่วนช่วยอะไรบ้างคะในส่วนของการครีเอทีฟการครีเอทีฟตัวกล่องชิโนบุกิหรือตัวโปรดักที่เป็นกล่องในรูปแบบใหม่ๆแต่ตัวเซตปลาดามันตรงนี้เนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะไปเซี่ยงไฮ้นะฮะเขาก็ออกแบบไว้ให้ว่าพ่อน่าจะมีรูปแบบของกล่องแบบนี้นะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะซึ่งกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เขาบอกมาเรามาณวันนี้เนี่ยมีหน้าออกแบบที่เราได้ออกแบบไว้เขาก็มีแนวคิดที่เอาแนวคิดที่ลูกสาวไม่ได้เคยเกิดก่อนหน้านี้มาแล้วเนี่ยมาบอกเราว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะซึ่งกลายว่าลูกสาวเราได้คิดแล้วคิดตรงกับที่เขามานำเสนอเราซึ่งผมเองไม่ได้บอกเขาว่าลูกสาวคิดอย่างนี้ไว้แล้วแต่ให้เขาแสดงให้ทางดีไซน์ได้คิดคอนเซ็ปต์หรือไอเดียมาให้เราดูว่ามันจะเป็นยังไงปรากฏว่ามันตรงกับที่ลูกสาวได้บอกนะบอกไว้นะก็เลยบอกใช่ได้นะแล้วก็มีแนวความคิดที่สร้างสรรค์ที่อะไรที่แตกต่างใหม่อะไรประมาณอย่างเงี้ยพี่ไม่เคยต้องถือของเองตรงนี้จะถ่ายทอดไปถึงลูกชายด้วยลูกสาวด้วยเวลาไปไหนเนี่ยคุณแม่จะเดินตัวปลิวสบายมากเขาจะสอนให้ลูกเนี่ยแทคแคร์คุณแม่ด้วยทั้งสองคนความเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้มีอยู่ตั้งแต่แรกตั้งแต่แต่งงานจนปัจจุบันเนี่ย20ปีแล้วมีอะไรอยากฝากบอกเขาไหมคะเพราะว่าเขาเองก็ทำงานเหนื่อยมานานแล้วแล้วก็ทำครอบครัวมามากมีอะไรอยากจะฝากบอกเขาอยากให้เขารู้จักดูแลสุขภาพได้มากขึ้นนะคะให้เวลากับตัวเองบ้างให้ความสุขกับตัวเองบ้างอะไรแค่อย่าทำงานหนักมากเกินไปสิ่งที่อยากจะเตือนสติเรื่องของการทำงานมีเรื่องอะไรก็อยากจะให้รู้จักช้าลงสักนิดนึงเพราะตอนนี้คือแบบบางครั้งเนี่ยตัดสินใจไวไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ค่อยควรให้ชัดเจนก่อนดูให้ดีๆก่อนแล้วถึงจะตัดสินใจค่ะคิดว่าจะเราอยู่ข้างๆเราจะมีส่วนช่วยเหลืออะไรเขาบ้างคะก็จะคอยให้กำลังใจกันตลอดนะคะเกิดมีปัญหาหรือว่าท้อขึ้นมาเนี่ยก็จะบอกว่าพ่อป๊าสู้นะจะอยู่เคียงข้างกันตลอด